ตอนนี้พี่กัดปั้นสูบน้ำมาเร็วมากไฟขาดขอความช่วยเหลือด่วนด้วยนะคะทั้งบ้านทั้งรถคนติดอยู่ในบ้านเต็มค่ะเพราะว่าน้ำมาภายใน30นาทีเองค่ะเก็บอะไรไม่ทันเลยตอนนี้อยู่ชั้น2แล้วค่ะแบตก็จะหมดครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับผมร้อยตำรวจตรีคมสันไหลหาโคตรครับเป็นนายตำรวจติดต่อประสานงานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านสูบตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับพวกผมนี้เป็นชุดของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ส่วนหน้าซึ่งได้รับมอบหมายนะครับผู้บังคับบัญชามอบหมายให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24ได้นำกำลังเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริเวณของบ้านสูบที่ได้รับประสบภัยตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2563เป็นต้นมานะครับซึ่งวันนั้นพวกผมก็ได้รับคำสั่งให้เข้ามามีกำลังของชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ทั้งหมด8ชุดชุดละ5คนรวมแล้วก็40คนเฉพาะชุดปฏิบัติเสร็จแล้วก็มีชุดบก.อีก11นายนะครับรวมทั้งผมซึ่งเป็นนายตำรวจติดต่อประสานงานนะครับซึ่งผมก็จะมาประจำอยู่ที่กองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ที่วัดบ้านสูบตรงนี้นะครับซึ่งภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาก็คือเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ฟื้นฟูนะครับซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายกำลังของเราทั้งหมดก็มีทั้งหมด8ชุดปฏิบัติของแต่ละวันผมในฐานะของนายตำรวจติดต่อประสานงานก็จะประสานไปยังทางเทศบาลตำบลน้ำสวยแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยซึ่งกำลังของผมเนี่ยก็จะไปพักอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยนะครับซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยเป็นอย่างดีในการให้ที่พักของกำลังพลของผมซึ่งมีทั้งหมดอยู่51นายภารกิจแต่ละวันก็จะนำกำลังออกไปช่วยเหลือฟื้นฟูซึ่งน้ำท่วมของบ้านสูบถือว่ารุนแรงดังที่เห็นอยู่ในภาพในโซเชียลเยอะแยะนะครับที่ออกไปถือว่าเป็นประสบภัยที่ร้ายแรงชุดพวกผมก็เลยนำกำลังเข้ามาช่วยไปฟื้นฟูทำความสะอาดเริ่มตั้งแต่วันแรกก่อนเลยนะครับวันแรกที่เข้ามาวันที่2ผนึกกำลังเสร็จพร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาประมาณ14นาฬิกาซึ่งผมเป็นนายตำรวจติดต่อประสานงานอยู่ที่กองหน่วยการก็จะคอยประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านว่ามีบ้านหลังไหนต้องการความช่วยเหลือมีอุปกรณ์อะไรที่จะให้ช่วยบ้างอย่างเช่นขนย้ายสิ่งปลักหักพังออกให้หน่อยหรือว่าทำความสะอาดดินโคลนภายในหมู่บ้านหรือว่าขนย้ายสิ่งของนี่คือชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาผนึกกำลังร่วมกันนะครับก็นำเรือท้องแบนมาช่วยขนย้ายสิ่งของสำหรับบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็ขนย้ายผู้คนนะครับแล้วตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็จะเหลือการซ่อมแซมครับซึ่งตอนนี้ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยของพวกผมก็จะมีชุดช่างอยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยวก็จะได้นำกำลังชุดช่างออกไปช่วยซ่อมแซมหมู่บ้านต่อไปครับนี่คือภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนของเราครับซึ่งบริเวณของบ้านสูบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอ่างกระทะน้ำป่าไหลหลากมาเนี่ยเป็นห้วยน้ำลายไหลผ่ากลางหมู่บ้านพอดีเพราะฉะนั้นมันพอน้ำเอ่อท่วมขึ้นมาก็เลยท่วมอย่างเร็วฉับพลันกระแสน้ำที่มาเนี่ยมันมาสองสายที่มาบรรจบกันก็จะมีห้วยน้ำลายซึ่งเป็นน้ำป่าไหลหลากที่เต็มปิ่มอยู่แล้วในเช้าวันที่2เพราะว่าคืนวันที่1น่ะฝนตกหนักทั้งคืนบวกกับห้วยวังปลาซึ่งเป็นฝายเขากั้นน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพิ่งจะทำไปปีที่แล้วคาดว่ามูลดินตรงสันอ่างนะครับอาจจะไม่มีความหนาแน่นพอก็เลยพังพออ่างพังน้ำก็เลยทะลักลงมาบรรจบกับห้วยน้ำลายเข้าสู่หมู่บ้านอย่างรวดเร็วแต่ว่าดีที่ว่าไม่มีประชาชนได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่าน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถไถนาหรือว่าเครื่องใช้ในบ้านไม่สามารถที่จะขนย้ายได้ทันก็เลยทำให้ท่วมอย่างรวดเร็วเสียหายมากครับที่รับผลกระทบจริงๆนะประมาณ 3-400 หลังคาเรือนภายในตำบลน้ำสวยนะครับแต่ที่หนักๆจริงๆนะ287ครัวเรือนจะมีอยู่ทั้งหมด13หมู่บ้านภายในตำบลน้ำสวยที่รับผลกระทบเพราะว่าหมู่บ้านทั้ง13หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่น้ำห้วยน้ำลายไหลผ่านก็เลยได้รับผลกระทบไปตามๆกันแต่ว่าบ้านสูบหมู่1กับหมู่9เป็นหมู่บ้านที่รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะหมู่บ้านนี้อยู่ตรงอ่างกระทะพอดีเฉพาะบ้านสูบหมู่1 70หลังคาเรือนหมู่9 77หลังคาเรือน
ค่ายทหารค่ายศรีสองลักษณ์แล้วก็มีจากตำรวจภูธรของสถานีตำรวจภูธรเมืองเลยแล้วก็สถานีตำรวจภูธรนาดินดำแล้วก็มีจากตำรวจน้ำเชียงคานแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนนี่แหละครับที่เข้ามาเป็นหลักอยู่4หน่วยงานแล้วก็พวกอาสากู้ภัยต่างๆอีกเยอะแยะเหมือนกันนะครับอาสากู้ภัยทุกหน่วยงานเลยแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องชาวไทยเกือบทั่วประเทศถือว่าทั่วประเทศนะครับได้หลั่งไหลเข้ามาเพื่อมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเสียหายหมดเลยเครื่องครัวเครื่องทำมาหากินไปกับน้ำเกือบหมดเลยครับ